อีกฟากหนึ่งนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขมีความเคลื่อนไหวของคุณหมอชนน่าสีแก้วแล้วมันตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับปรากฏว่าคุณหมอชนน่าเนี่ยทำพิธีขึ้นมาพิธีหนึ่งนะครับชื่อว่าเป็นพิธีตั้งช้างมงคลขึ้นมาเดี๋ยวดูรายละเอียดกันครับค่ะก็เมื่อวันที่23เมษายนนะคะที่ลานหน้าพระ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบริวงม์เธอกรมพระชาชัยนาถนเรนนะคะสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วก็เป็นพิธีนะคะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประดิษฐาน พระยาอภัยยไทยนะคะก็มีพระพรมมงคลวัดโรดมนะคะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกเจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวงอําเภองาวจังหวัดลำปางเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์อีก10รูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะสำหรับรูปปั้นช้างพระอภ พระยาอพระยะไทยนะคะก็ได้การออกแบบตามตำราของราชรักค่ะโดยใช้โลหะรมดำขนาดนะคะความสูง1.5เมตรยาว2เมตรน้ำหนัก799กิโลกรัมค่ะก็เป็นช้างเผือกเพศผู้มีงาสีขาวขนาดพอดีอยู่ในอิริยาบท9้าเท้าหน้า สืบทอดสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญในการสร้างคุณงามความดีมีคุณธรรมแล้วก็กระตันยูนะคะโดยพระยาอภัยไทยนะคะก็ตั้งที่หน้ากระทรวงสาธารณาสุขค่ะโดยประดับคู่กับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าประวงเธอกรมพระชาชัยนาทนเรนนั่นเองค่ะวันก่อนนะครับอันนี้ก็คือตามตามรูปนะที่ที่ช้างเนี่ยตั้งอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับคลมอเนี่ยวันก่อนเนี่ยทางคุณหมอชนหน้านเนี่ย ได้มาพูดด้วยนะครับคุณหมอเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้มีผลงานดีตลอดนะว่าเกรด A++ บวกได้80คะแนนจาก20คะแนนแต่อาจมีเหตุผลหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคาดโทษเพราะว่าคุณหมอชนหน้าเนี่ยอาจจะเอาค่าราชการไม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะปลดคุณหมอชนน่าน ออกจากเก้าอี้รฐมนตรีก็เป็นได้แต่ว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยมาบอกด้วยนะว่าเขาก็ไม่ติดใจใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะช่วงตั้งรัฐบาลถูกว่าถูกเอาเปรียบไปเหยียบกลางถนนทุกวันอันนี้ก็เป็นประโยคที่นายแพทย์ชนน่านกล่าวนะคะแต่ว่าคุณหมอชนน่านก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกยืนยันว่านโยบายยาบ้า5เม็ดเนี่ยเดินมาถูกทางเพราะว่า คุณหมอบอกว่าตั้งแต่วันที่17เมษายนเนี่ยมีคนผ่านการบําบัดไปแล้วทั้งหมดแล้วก็ไม่กลับมาเสพซ้ําเท่าไหร่ครับสตางค่ะก็ 17เมษายนนะคะมีการบําบัดอย่างน้อย4เดือนแล้วก็มีการติดตามระยะยาวครบกําหนดค่ะพบว่ามีคนที่ได้รับการบําบัดแล้วไม่เสพซ้ำนะคะอยู่ที่28,125คนจากผู้เสพทั้งหมด1.5ล้านคนค่ะแล้วก็บอกนะคะว่านี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงสาธารณาสุขของนายแพทย์ชนน่านศีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ะะสำหรับนโยบายปลุกเปลี่ยนแล้วก็ปราบค่ะปลุกนะคะก็คือปลุกชุมชนปลุกศูนย์คัดกรองเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เสพให้เข้าสู่การบำบัดเป็นผู้ป่วยรักษาโรคติดยาเรื้อรังนะคะแล้วก็ปราบก็คือหน้าที่ปราบผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยของหน่วยงานนั่นเองค่ะคุณหมอชนน่านเท่ากับว่าก็ยังยืนยันนะว่าทางเลือกแรกเนี่ยคือต้องรักษาก่อนถ้าเกิดบำบัดไม่สำเร็จเนี่ยก็ไปจบที่คุก อ,นนอันนี้ก็มุมหนึ่งนะทางยืนยนันแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ควรที่จะมียาบ้า5เม็ดแม้แต่เม็ดเดียวเลยหรือเปล่าก็ควรที่จะผิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเราดูต่อไปแล้วกันมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการปรับคอรมอนะครับอันนี้จบในส่วนยาบ้า5เม็ดนะครับ